ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่30มกราคมอุ๊งอิ๊งให้มูฟออนแต่อานนท์อยู่ในคุกสุทินดาวน้อยออกโรงเรืองไกรบอกสีสุวรรณรอดยากอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันคดีของมายพัชราวรีธนกิจวิบูลผลวันนี้ต้องจับตาข่าวสั้นนานาสาระข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจฝุ่น PM 2.5 กลับมาหนักอีกแล้วเรื่องเช้าเด็กสาววัย17ปีที่ยะโสธรถูกตำรวจยศร้อยตำรวจเอกขืนใจเหตุเพราะว่าถูกเรียกเงิน 2,000 บาทไม่มีเงินเพราะไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่ถูกตำรวจพาไปข่มขืนข้างโรงพักทำไมอับปีจังไรได้ขนาดนี้ความก้าวหน้าของกิจการสภาแยกวันพิจารณากฎหมายและวาระอื่นๆอุ๋งอิ๋งให้คนไทยมูฟออนในขณะที่อานนท์และเพื่อนๆหลายสิบคนถูกขังอยู่ในคุกมีคนบอกว่าเพราะพ่อกลับเมืองไทยแล้วกองทัพชี้แจงรายละเอียดกรณีใบสอดอ43ที่บอกว่าไม่มีลายนิ้วมือเป็นของปลอมสุทินดาวน้อยออกโรงแล้วกรณีของจิรัตทองสุวรรณพรรครวมไทยสร้างชาติเคลื่อนไหวเรื่องของเจ๋งดอกจิกและผู้สมัครสอสอเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคเรื่องไกลบอกว่าสีสุวรรณจรรยางานนี้รอดยากหลักฐานแน่นและละครการเมืองเพื่อพ่อการละคร EP 28ตอนพันท้ายนรถาภาค18ตอนใหม่นะครับและปู่แอนขอบ่นเป็นเรื่องสุดท้ายเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวข่าวประจำวันเพื่อนของเราวันนี้น่าตกใจดูเหมือนไม่มีข่าวเพื่อนๆแต่ที่ไหนได้มันมากมายก่ายกองเสียเหลือเกินเริ่มจากข่าวของอุกฤษก้องอุกฤษศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิชนรายงานว่าศาลอุทธรภาค1พิพากษายืนจำคุกก้องอุกฤษ2ปีไม่รอลงอาญาสืบเนื่องจากโพสต์ข่าวของเพจจอห์นนิวเวิลด์เข้ากลุ่ม Loyalist Marketpageเป็นข่าวการชุมนุมของชาวต่างชาติเพื่อประท้วงกษัตริย์ไทยที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในเยอรมนีพร้อมข้อความประกอบการแชร์ว่าอย่างนี้ต้องส่งพระเจริญเต็มที่นะเนี่ยปรากฏว่าโดนและต่อมาเวลา 12:20 นศาลจังหวัดสมุทรปราการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาวางหลักทรัพย์เป็นวงเงิน 250,000 จากเดิม 150,000 เพิ่มอีก 100,000ไม่มีเงื่อนไขและกลุ่มรีเดนราษฎรประชาชน38รายศาลสั่งปรับคนละ 2,000 บาทเฉพาะพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ยกฟ้องข้อหาอื่นกรณีประชาชน38คนม็อบ28กุมภา64เดินไปราบหนึ่งเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพส่งเสียงถึงรัฐบาลที่ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีชุมนุมม็อบ28กุมภาพันธ์ของประชาชนนักกิจกรรมรวม38รายที่ถูกฟ้องในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.โรคติดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา215และมาตรา216และ140ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้ง38คนผิดเฉพาะฐานความผิดฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินลงโทษปรับคนละ 2,000 บาทข้อหาอื่นให้ยกฟ้องสำหรับการชุมนุมดังกล่าวจากคำบอกเล่าผู้ถูกจับกุมในเหตุการณ์นี้ระบุตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนเข้าสลายการชุมนุมหลายคนถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายขณะจับกุมบางคนถูกยิงด้วยกระสุนยางบางคนถูกรุมกระทืบ
ก่อนนำตัวมาแจ้งข้อหาที่บก.ตชด.ภาค1ขณะที่มีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวดังกล่าวยังถูกจัดกลุ่มด้วยและเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันบางคนเป็นพนักงานส่งอาหารไปยืนดูเหตุการณ์ก็ถูกจับกลุ่มศาลแขวงระยองยกฟ้องคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินไหมพานุพงษ์จาดนอกกรณีจัดกิจกรรมเรียกร้องความเป็นธรรมให้วันเฉลิมหลังสู้คดีกว่า3ปีครึ่งศาลเห็นว่าจำเลยทำกิจกรรมเพียง40นาทีโดยที่ประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจอีกครั้งจำเลยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาพื้นที่ในทำกิจกรรมเป็นที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้ประกอบช่วงที่จัดกิจกรรมมีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดได้ลดตัวลงศาลอุทธรณ์ภาค5พิพากษายืนยกฟ้องคดี112กรณีแฝงป้ายงบสถาบันกษัตริย์มากกว่างบวัคซีนโควิด-19 เห็นว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงตำหนิรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ไม่เป็นธรรมไม่เข้าองค์ประกอบ112 30 มกราคมช่วงเช้าทนายความยื่นประกันตัวบุ๊คธนายุทธศิลปินแร็ปเปอร์วง Eleven Finger ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้คดีพบระเบิดปิงปองที่บ้านเป็นการยื่นประกันครั้งที่4ระหว่างการยื่นรอฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำร้องยืนยันว่าไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีการไม่ได้รับการประกันตัวกระทบกับการดูแลครอบครัวต่อมาวันเดียวกันศาลอาญากรุงเทพใต้ส่งคำร้องของธนายุทธไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันจึงจะทราบการประกันตัววันที่30ที่ศาลอาญาคดี112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของเพนกวินภริษฐ์และลุงปนัสยาถูกกล่าวหาการโพสต์และแชร์ใน Facebook มีเนื้อหาเกี่ยวกับ The Land of Compromise และการใช้กำลังในวันที่ตำรวจฉีดน้ำใส่ประชาชนในการชุมนุมราชสารวันนี้การสืบพยานถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากภริษฐ์มีนัดสืบพยานคดีอื่นที่ศาลอุบลราชธานีซึ่งมีนัดตรงกันและศาลให้ไปสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่5และ12มีนาคมตามกำหนดนัดเดิมที่ศาลอาญาคดี112และพ.ร.บ.คอมของทอปัดนักวาดภาพอิสระวัย27ปีถูกกล่าวหาว่าวาดภาพรัชกาลที่10ในลักษณะบิดเบือนลงใน IG ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานก่อนนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยรวม2นัดวันที่17และ18กรกฎาคมอานนท์นำพาถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาทำหน้าที่ทนายความให้กับทอปัดซึ่งยังประสงค์ให้อานนท์ทำหน้าที่ทนายในคดีนี้ศาลสอบถามเกี่ยวกับการประกันของอานนท์ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการประกันตัวศาลเห็นว่าแม้กฎหมายถือว่าคำพิพากษาไม่บังคับได้ในวันที่มีการอ่านแต่กรณีนี้มีเหตุจำเป็นเฉพาะรายจึงยกเว้นให้เบิกตัวมาทำหน้าที่ได้ศาลอุทธรณ์ภาค1พิพากษายืนจำคุก4ปี24เดือนชี้ไม่ได้วิกลจริตกรณีของปุณพัฒน์ถึงขนาดสู้คดีไม่ได้ประเมินความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำจำเลยมีความเสี่ยงสูงในการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันโดยศาลเห็นว่าไม่ได้วิกลจริตศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก4ปี24เดือนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊ก4ข้อความลงเฟซบุ๊ก Royal List Market Pagemี2ข้อความกล่าวถึงรัชกาลที่10และการพำนับในเยอรมนีพิเคราะห์ว่าหากจำเลยบกพร่องทางสมองหรือวิกลจริตตามที่กล่าวอ้างจำเลยไม่น่าจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความเท็จในกลุ่ม Loyalist Marketplace ซึ่งเป็นข้อความที่จับจ้วงละเมิดเบื้องสูงกรณีนี้ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันเรื่องราวของการอดอาหารของบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมศูนย์ทนายความรายงานว่าอัปเดตบุ้งอดอาหารและน้ำประท้วงเข้าสู่วันที่4น้ำหนักลดลงกว่า6กิโลกรัมปัจจุบันชั่งได้78
เช้าวันนี้ปัสสาวะเริ่มมีสีน้ำตาลเข้มมากไม่ขับถ่ายวันที่4ครั้งสุดท้ายขับถ่ายเมื่อวันศุกร์ที่26มกราคมรู้สึกแสบท้องรู้สึกคอแห้งปากแห้งมากน้ำลายข้นรู้สึกขมในปากเจ็บหน้าอกช่วงบนหายใจเข้าลึกจนเจ็บแป๊บๆบุ้งระบุว่าได้เซ็นเอกสารปฏิเสธการรักษาจากแพทย์หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่อจากนี้หนึ่งในนั้นคือการปฏิเสธจะไม่กู้ชีพไม่ปั๊มหัวใจเมื่อหัวใจหยุดเต้นไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะเชื่องและเชื่อฟังโดยไร้ความคิดเห็นถ้าหากว่ามีประชาชนโกรธก้าวร้าวก็ขอให้รู้ไว้ด้วยว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมกับเขาบุ้งบอกกับทนายความผู้เข้าเยี่ยมบุ้งยังยืนยันดังเดิมจะไม่ยื่นประกันตัวและประสงค์ยื่นถอนประกันตัวเองในทุกคดีอีกด้วยทั้งแสดงความคิดเห็นทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าตายขอให้เอาศพไปทำอะไรก็ได้ที่เป็นการประจานว่าผู้พิพากษาไทยและระบบตุลาการไทยเป็นยังไงขอให้ประเทศแบบนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกมนตรีมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพราะมันไม่สมควรเรื่องราวของมายพัสราวรีธนกิจวิบูลผลวันนี้31มกราคมเวลา9นาฬิกาศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาไม่ต้องการพูดถึงข้อกังวลในสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกเป็นบันทึกการต่อสู้คดีของมายพัสราวรีศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีของมายพัสราวรีธนกิจวิบูลผลนักกิจกรรมซึ่งถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากกรณีร่วมชุมนุมและปราศัยในม็อบ24มีนา64เพราะประเทศนี้เป็นของราษฎรที่จัดขึ้นโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบริเวณ4แยกราชประสงค์ทั้งนี้เมื่อวันที่6ตุลาคม2566ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาคดี112ของจิรวัฒน์หนึ่งในพฤติกรรมที่ถูกฟ้องเป็นการแชร์โพสต์จากเพจคนไทย UKซึ่งมีเนื้อหาเป็นคำปาใสของมายในม็อบ24มีนาคมศาลเห็นว่าการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวเป็นการจาบจ้วงดูหมิ่นต่อพระมหากษัตริย์ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาไม่ใช่การตั้งคำถามซึ่งแสดงความเคารพจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าคำพิพากษาของมายพัสราวรีในวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้จะออกมาในทิศทางใดในการสืบพยานคดีมีการสืบพยาน6นัดฝ่ายโจทย์นำพยานเข้าเบิกความ13ปากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ1ปากผู้กล่าวหา12ปากตำรวจฝ่ายสืบสวน2ปากนักวิชาการอาจารย์ผู้ให้ความเห็น2ปากประชาชนให้ความเห็น2ปากพนักงานสอบสวน4ปากโดยพยายามกล่าวหาว่าคำปราศัยของจำเลยเข้าข่ายหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ซึ่งพยานผู้ให้ความเห็นต่างเบิกความว่าคำปราศัยทั้ง3ประเด็นของจำเลยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบิดเบือนใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่10ทำให้คนได้รับฟังมีความรู้สึกเกลียดชังในตัวพระองค์ในขณะที่ฝ่ายจำเลยนำจำเลยเข้าสืบพยาน2ปากคือจำเลยเองและจัวเจ้าหน้าที่จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนโดยต่อสู้ว่าจำเลยเพียงต้องการพูดถึงข้อกังวลที่ถูกพูดถึงในสังคมเกี่ยวกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทยเจตนารมณ์ของจำเลยมีเพียงอย่างเดียวคือต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกเพื่อคงไว้ซึ่งความเคารพศรัทธาในตัวสถาบันกษัตริย์ทั้งคำปราศัยยังเป็นไปด้วยสุภาพไม่มีถ้อยคำหยาบคายนี่ก็กลายเป็นจุดชี้ขาดที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งเพราะการปราศัยวันนั้นของมายพัสราวรีมีคลิปของปู่แอดนะครับลองเปิดค้นหาดูบอกได้เลยว่าเป็นคำปราศัยที่น่ารับฟังสุภาพสุขุมนุ่มลึก
และเป็นเรื่องที่จะชี้ชะตาอนาคตสังคมไทยได้อย่างดีทีเดียวเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจคูเวตส่งรถถัง M84ABจำนวนประมาณมากกว่า100คันให้โคเอเชียเพื่อซ่อมและหาทางที่จะเป็นไปได้ในการส่งไปให้ยูเครนรายงานข่าวโดยโคเอเชียและเซอร์เบียนี่เป็นรายงานข่าวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะอย่าลืมว่าคูเวตเป็นมหาอำนาจด้านน้ำมันมาม่าโมดีเคบอกว่าการประท้วงในอิหร่านเป็นเวลาหลายวันคนงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กแห่งชาติอิหร่านที่เมืองอัชวาหยุดงานประท้วงต่อเนื่องพวกเขาตะโกนว่าศัตรูของเราอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องโกหกที่บอกว่าศัตรูเราคืออเมริกาเอาแล้วประชาชนเริ่มตื่นรู้สุภมาศรัฐมนตรีกระทรวงอว.อุดมศึกษาและวิจัยสั่งอธิการบดีอุเทนถวายห้ามรับเด็กปี1ปีการศึกษา2567เพื่อเร่งย้ายที่เรียนไปวิทยาเขตอื่นตามคำสั่งศาลปกครองยอมรับแผนร่าช้าแต่กำชับให้ทำด่วนที่สุดเศรษฐาทวีสินป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอขอคำปรึกษาแพทย์จะหยุดพักหรือไม่เลื่อนนัดช่วงเย็นกับผู้นำเหล่าทัพแล้วเอาหายไวๆนะนิดหนึ่งไม่พูดถึงเดี๋ยวจะหาว่าใจดำใจดำปู่แอดเอาพูดก็ได้พูดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนิดหนึ่งมันป่วยนะสำหรับคุณภาพอากาศประจำวันนั้นตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 9:00 นเมื่อวันที่30มกราคมคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อประชาชนทุกคนมีค่า PM 2.5 ตอน 5:00 นที่153เพิ่มเป็น154เมื่อ 6:00 น155เมื่อ 7:00 นและ160เมื่อเวลา 9:00 นเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าเมื่อเวลา 10:00 นเป็น158มีผลกระทบต่อทุกคนและสำหรับ10อันดับคุณภาพอากาศยอดแย่ของประเทศไทยนั้นเมื่อเวลา 10:00 นอันดับ1ที่แย่ที่สุดเขตบางบอนกทม169บางกอกใหญ่กทม169และสมุทรสาครตามมาด้วย168ที่เขตสาธรกรุงเทพ166ที่บางพลีและพระนครศรีอยุธยา165ที่คลองเตยและทวีวัฒนา164ที่บางกรวยและสมุทรปราการคุณภาพอากาศของกทมอยู่ในระดับย่อแย่ย่ำแย่ทีเดียวนะครับขนาดนี้ดูแลระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะครับอันตรายจริงๆเห็นตัวเลขแบบนี้เรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังทันทีตำรวจรายนี้ทำผิดกฎหมายต้องดำเนินให้ถึงที่สุดตำรวจเลวสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เลี้ยงอยู่แล้วสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานแจ้งข้อหารองสารวัตรจราจรภาคผู้เยาว์เพื่อข่มขืนกระทำชำเราหลังก่อเหตุเรียกค่าปรับ 2,000 บาทเด็กหญิงอายุ17ปีขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่เด็กไม่มีให้พาไปขืนใจในห้องเก็บของของกศน.ห่างจากโรงพักป่าติ้วเพียงแค่100เมตรที่จังหวัดยะโสธรสภ.ป่าติ้วจังหวัดยะโสธรพลตำรวจตีพิรมสวนทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้พันตำรวจเอกสานิชชัยสถิตรองผู้บังคับการตำรวจยะโสธรแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีเหตุการณ์ที่ตำรวจยศร้อยตำรวจเอกตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสภ.ป่าติ้วตั้งด่านตรวจมีน้องนักเรียนขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาเรียกค่าปรับ 2,000 บาทแต่เด็กไม่มีเงินตำรวจนายดังกล่าวจึงยื่นข้อเสนอด้วยการพาไปหลับนอนจนมีการร้องเรียนเป็นข่าวใหญ่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาแต่ในส่วนข้อเท็จจริงรองสารวัตรจราจรคนดังกล่าวได้ขับรถออกตรวจและเห็นน้องผู้หญิงอายุ17ปีขี่รถมาจึงขับรถไปจอดดัก
ด้านหน้าเรียกให้จอดเพราะเด็กไม่ยอมสวมหมวกนิรภัยหลังเรียกตรวจทราบว่าไม่มีใบขับขี่ตำรวจนายนี้จึงเรียกค่าปรับ 2,000 บาทน้องไม่มีจึงออกอุบายพาไปล่วงละเมิดทางเพศในห้องเก็บของด้านหลังสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าติ้วที่ห่างจากโรงพักเพียงแค่100เมตรหลังเกิดเหตุได้อะไรกันไม่แจ้งความรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรว่าได้ตั้งข้อหาพรากผู้เยาว์อายุ15ไม่ถึง18เพื่อกระทำชำเราส่วนน้องที่มาแจ้งความเมื่อวันที่29วันนี้ได้ส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลยโสธรขณะนี้มีทีมสหวิชาชีพสอบปากคำและแม่ของน้องส่วนตำรวจที่ก่อเหตุหลังตั้งข้อหาได้ฝากขังต่อศาลจังหวัดยโสธรทันทีตำรวจเลวสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เลี้ยงอยู่แล้วเน่าเหม็นจริงๆนะครับเอ้าฟังเสียงเรื่องนี้ก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างไรประมาณ30วินาทีครับช่วยหนูด้วยค่ะลูกสาวหนูไปโรงเรียนเมื่อเช้าของวันนี้แล้วทีนี้น้องไม่มีใบขับขี่กับหมวกกันน็อกมันระยะไปโรงเรียน6กิโล6กิโลแล้วทีนี้ตำรวจเขาจะเอา 2,000 น้องไม่มีตังค์จ่ายตำรวจก็เลยบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตำรวจเอาเด็กไปขืนใจค่ะช่วยหนูด้วยช่วยหนูฟังแล้วมันยังเป็นคนอยู่ไหมทำระยำจังไรอะไรได้ขนาดนี้ล่าสุดผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งสอบตำรวจสภ.ป่าติ้วยโสธรหลังถูกแฉลากเด็กม.5ไปข่มขืนจากเหตุไม่มีเงินจ่ายค่าปรับใบขับขี่ล่าสุดสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนร้อยตำรวจเอกโรงพักป่าติ้วยโสธรพร้อมเอาผิดทางวินัยปมจับใบขับขี่เด็กม.5ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ 2,000 บาทพาไปข่มขืนข้างโรงพักหลังพบว่าเป็นเรื่องจริงทำไมมันจังไรได้ขนาดนี้ถือเป็นความก้าวหน้าของกิจการสภาในวันที่ก้าวไกลมีบทบาทผลิตวัชรสินธุไอติมได้โพสต์ว่าแยกวันพิจารณากฎหมายเป็นเรื่องดีในเบื้องต้นที่วิปฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านได้ตกลงร่วมกันว่าจะเริ่มมีการแยกวันประชุมสภาสำหรับวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวันพุธและวาระอื่นๆกระทู้รายงานยติวันพฤหัสตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างกฎหมายสภาชุดที่แล้วมีร่างกฎหมายถึง180ฉบับที่ค้างอยู่ในกระบวนการพิจารณาหากเราไปดูระเบียบวาระการประชุมสภาจะเห็นว่าปัจจุบันมีวาระค้างพิจารณาอยู่มากกว่า60เรื่องซึ่งเป็นรวมทั้งร่างกฎหมายและยัตติที่ส.ส.เสนอไว้ในก้อนเดียวกันโดยการประชุมสภาที่ผ่านมาจะไล่พิจารณาแต่ละเรื่องตามลำดับไม่มีการแยกวันสำหรับวาระแต่ละประเภทหากแยกไม่แยกวันให้ชัดเจนร่างกฎหมายที่ส.ส.เสนอเข้าไปจะไปต่อท้ายยัตติจำนวนมากซึ่งอาจรวมถึงยัตติอาจถูกเสนอที่หลังร่างกฎหมายด้วยซ้ำแต่เนื่องจากร่างกฎหมายต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ก่อนจะถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมได้ในขณะที่ยัตติไม่ต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวทั้งหมดนี้ทำให้ร่างกฎหมายไม่ว่าเสนอโดยส.ส.พรรคใดก็ตามต้องรอนานมากยกเว้นครม.มีการเสนอร่างกฎหมายในประเด็นเดียวกันเข้ามาทำให้ร่างกฎหมายทุกฉบับในประเด็นนั้นถูกดึงเข้ามาพิจารณาก่อนพร้อมกับร่างของครม.แต่เมื่อแยกวันชัดเจนแบบนี้ร่างกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.ก็จะเรียงคิวกันเข้าสู่การพิจารณาในทุกสัปดาห์หากครม.มีความประสงค์จะยื่นร่างใดๆเข้ามาประกบร่างกฎหมายที่ส.ส.เสนอก็ยังมีเวลาเตรียมตัวเพียงพอเนื่องจากทุกร่างของส.ส.ที่เสนอจะต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาหลายสัปดาห์อยู่แล้วก่อนจะถูกบรรจุเรียงคิวเข้าไปในระเบียบวาระการประชุมต่อไปผมเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ล้วนอยากเห็นสภาทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการผลักดันแก้กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนถือว่าเป็นความก้าวหน้าว่า
อย่างน้อยเป็นผลงานชัดเจนเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเพราะกระบวนการนิติบัญญัติคือกระบวนการดูแลแก้ไขร่างกฎหมายนั่นก็คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนิติบัญญัติจะได้ทำหน้าที่ให้สมชื่อเสียทีนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศของอุ๊งอิ๊งชินวัตรให้สัมภาษณ์กับนิกกี้เอเชียว่าเยี่ยมทักษิณชินวัตรอาทิตย์ละ2ครั้งครั้งละ30นาทีและบอกว่าถึงเวลาที่การเมืองไทยจะ move on จะต้องเคลื่อนไปต่อไปเป็นการสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแพทองธารอุ๊งอิ๊งบอกว่าทุกวันนี้ไม่มีทหารมายุ่งเกี่ยวอะไรอีกแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วพวกเราทุกคนต้อง move on เลิกพูดดราม่าการเมืองกันเสียทีส่วนกรณีทักษิณที่จะพ้นโทษเร็วๆนี้คงไม่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่แพทองธารยอมรับว่าต้องปรึกษาพ่อตลอด He's the one of the people I trust so I still consult with him a lot บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแผนจับมือกับพรรคก้าวไกลในการฟอร์มรัฐบาลใหม่เพราะนโยบายแก้ไข112เป็นเส้นสีแดงที่เราข้ามไปไม่ได้เราเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องรวมทั้งมาตรการ112เราพูดคุยกันในเบื้องหลังเรื่องนี้และเราได้บอกเหตุผลไปแล้วว่าไม่สามารถร่วมมือเขาในเรื่องนี้ได้เรื่องการ move on ต้องบอกว่าให้ไปบอกลูกและเมียของอานนท์นำพาให้ move on บอกพี่สาววันเฉลิมที่น้องชายถูกอุ้มให้ move onบอกครอบครัวมวลชนที่ไม่ได้ติดพื้นฐานในการประกันตัวบอก99ศพที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปี53ให้ move on รวมถึงคนที่อุกอุ้มหายถูกทิ้งทวงในน้ำโขงทิ้งไปด้วยแพทองธารชินวัตรและครอบครัวไปเยี่ยมทักษิณที่ VVIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในขณะที่ลูกของอานนท์นำพาเห็นหน้าพ่อตอนไปศาลนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันแล้วจะมูฟออนกันอย่างไรประเด็นที่อุ๊งอิ๊งบอกว่าต้องมูฟออนจากความแตกแยกทางการเมืองทหารไม่เกี่ยวธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่าใครรอดคุกก็รอดไปใครติดคุกก็ติดต่อไปคนไทยต้องมูฟออนจากความขัดแย้งพ่อของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรไม่ต้องติดคุกแล้วจึงพูดอะไรเช่นนี้ได้คำถามคือก่อนหน้านี้ที่นักโทษเทวดาชั้น14จะกลับเมืองไทยคำเหล่านี้อุ๊งอิ๊งไม่เคยพูดถึงเรื่องมูฟออนมูฟออนอะไรทั้งสิ้นมีแต่ไม่จับมือกับคนทำรัฐประหารล่าสุดกองทัพออกมาชี้แจงว่าสด.43ที่โผล่กันเต็มฟีดในโซเชียลที่ไม่มีลายพิมพ์นิ้วมืออาจจะมีการหลุดลอดไปบ้างมติชนออนไลน์นำเสนอแหล่งข่าวจากกองทัพเผยที่กรณีชาวโซเชียลมีเดียออกมาตั้งข้อสังเกตบางคนไม่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือในใบสด.43ว่าคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์คนที่เจ็บป่วยไม่สามารถรักษาหายใน30วันและพิการคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาจับใบดำใบแดงคือไม่ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือบางคนอ้างว่าตนเองได้จับใบดำใบแดงแต่ทำไมไม่พิมพ์ลายนิ้วมือยอมรับว่าอาจมีการหลุดรอดบ้างแต่เป็นส่วนน้อยเพราะการตรวจเลือกแต่ละครั้งมีคนจำนวนมากอาจหลบหูหลบตาไปบ้างแต่ส่วนน้อยมากแต่ไม่ใช่หลุดจากสาระหลักต้นขั้วต้นฉบับรู้อยู่แล้วว่ามาหรือไม่มาตรวจเลือกอะไรอย่างไรให้คนที่ปั๊มนิ้วมือก็เพราะว่าไม่มีใครมาเกณฑ์ทหารแทนส่วนที่จะดำเนินคดีกับจิระทองสุวรรณส.ส.8ริ้วพรรคก้าวไกลขณะนี้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดซึ่งก็ยืนยันว่าการดำเนินการไม่ช้าแน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมอบให้นายทหารพระธรรมนูญเป็นคนดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าวและมีคนบอกว่าชาวเน็ตบอกว่าอ้าวแล้วกูไม่มีลายนิ้วมือกูจะโดนไหมแบบนี้อันนี้เอามาเล็กน้อยเมื่อวานเยอะกว่านี้เยอะนะครับ
วิโรจน์ลักษณะอดิสรประธานกรรมาธิการทหารบอกว่ากองทัพต้องชี้แจงทำไมสด.43จำนวนมากของประชาชนจึงไม่มีตราประทับรอยนิ้วมือถ้าทุกใบเป็นใบปลอมทั้งหมดต้องดูลายเซ็นของทหารถ้าเป็นลายเซ็นจริงก็หมายความว่าทหารที่เป็นเจ้าของลายเซ็นเป็นคนของกองทัพเสียเองอาจจะช่อโกงประชาชนเอาละครับเรื่องนี้ทำท่ารัฐมนตรีกลาโหมสุทินดาวน้อยออกมายืนยันว่ากองทัพไม่ได้กันแกล้งจิรัตทองสุวรรณรั่นตรวจสอบใบสด .43 ไม่ได้หวังปิดปากเรื่องธุรกิจกองทัพสำนักข่าวทูเดย์รายงานจากกรณีกองทัพบกกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายจิรัตทองสุวรรณสสฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลแสดงใบผ่านการเกณฑ์ทหารสด .43 ไม่ครบองค์ประกอบและอาจเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการจนทำให้นายจิรัตต้องออกมายืนยันความบริสุทธิ์นายสุทินคลังแสงวงเล็บดาวน้อยผ่อนนานรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการตรวจสอบไม่ใช่ไปการปิดปากนายจิรัตเพื่อไม่ให้พูดถึงธุรกิจกองทัพทุกคนมีสิทธิ์ตรวจสอบซึ่งกันและกันและย้ำว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะหากกองทัพได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วกองทัพไม่ทำอะไรก็จะโดนสังคมตั้งคำถามเช่นเดียวกันและวันนี้กองทัพบกจะรายงานให้ทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องเอกสารส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีใครสามารถไปบิดเบือนได้สุดท้ายต้องจบที่ความจริงเมื่อเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงให้เคลียร์หากสังคมเกิดความแคลงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่ตรวจสอบเรื่องของกองทัพด้วยส่วนเรื่องที่นายจิรัตจะขอตรวจสอบบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนั้นเรื่องการตรวจสอบทางกฎหมายสามารถทำได้หมดแต่อยู่ที่ความเหมาะสมเพราะคนไทยมีเรื่องการเคารพผู้ใหญ่ด้วยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีกองทัพบกไม่พบต้นขั้วใบสด .43 ของนายจิรัตว่าต้องแยกเป็น2เรื่องหนึ่งนายจิรัตยืนยันว่าได้รับใบสด .43 มาจากทางเจ้าหน้าที่จริงคาดว่านายจิรัตพร้อมจะให้ทุกฝ่ายตรวจสอบ 2. ทางพรรคก้าวไกลในฐานะสถาบันทางการเมืองก็ยินดีให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเช่นเดียวกันไม่ว่าเป็นภาคประชาชนหรือใครก็ตามและใช้กระบวนการกฎหมายของพรรคในฐานะพรรคการเมืองที่เข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศและได้เงินเดือนมาจากภาษีของประชาชนยินดีให้ตรวจสอบการทำงานอยู่แล้วรวมไปถึงหากศาลต้องการความร่วมมือผ่านกระบวนการทางกฎหมายก็ยินดีอยู่แล้วเรื่องนี้ท่าทางว่าคงต้องไปจบที่ศาลแน่นอนนะครับล่าสุดสถานการณ์ของรวมไทยสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาติประชุมตั้งกรรมการไร่ตะเพิดเจ๋งดอกจิกพิมพ์ณัฐฐาขณะที่เจ้าตัวจริงลาออกวันนี้สั่งตรวจสอบพรรคครั้งใหญ่ไล่เช็คประวัติคณะทำงานรัฐมนตรีกรรมาธิการบอกเป็นความรับผิดส่วนบุคคลไม่เกี่ยวการเมืองเล่นงานพรรคด้านเอกนัทปัดไม่พูดคนชวนเข้าพรรครั่นปัญหาอยู่ตรงไหนก็แก้ตรงนั้น30มกราคมนายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงภายหลังการประชุมส.ส.กรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติว่านายสัญญานินตุวรรณส.ส.นครสวรรค์พรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามให้นายยศวริศชูกล่อมเจ๋งดอกจิกพ้นตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกิจการศาลแล้ววันนี้ขณะที่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาติแทนนางสาวพิมพ์ณัฐฐาได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้กรรมการจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบพร้อมกันนี้พรรคได้สั่งการให้ตรวจสอบคณะทำงานของรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการโดยภายในการประชุมครั้งหน้าให้ส่งรายชื่อให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าไปกระทำการอันใดที่สร้างความเสียหายให้กับพรรคหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่มีการปกป้องคนผิดเบื้องต้นยังไม่พบสมาชิกคนอื่น
นอกเหนือจาก2คนที่มีความเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาข่มขู่เรียกเงินอธิบดีกรมการข้าว3ล้านบาทตัดไฟแต่ต้นลมด้วยวิธีการเรียกว่าตัดทางไฟที่จะลุกลามขึ้นมานะครับแต่งานนี้หนีไม่พ้นเพราะได้กระทำผิดในฐานะที่มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาลองค์กรอิสระต่างๆเรียกว่ามัดแน่นแล้วนะครับงานนี้ความผิดสำเร็จแล้วสายน้ำเกลือหามาไม่ได้ใช้หาสายตินและลงเลยดีกว่างานนี้เอ้าฟังเลืองไก่บอกว่ารอดยากหลักฐานแน่นงานนี้เตรียมเลยนะครับสายตินเตรียมธูปเตรียมเทียนและลงตบเอาไว้ได้เลยศาลาไหนเลือกกันได้เอ้าไปฟังครับประมาณนาทีเดียวเขากล่าวหาได้ก็เพราะว่าสถานะของเจ๋งเนี่ยเขาถูกมีคำสั่งตั้งโดยวีรพันธ์เนี่ยให้ทำหน้าที่มันก็เข้าข่ายว่าเป็นเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหมเข้าเป็นไหมถ้าตามมาตรา4ไอ้ตัวเนี่ยเข้าข่ายมาตรา4ของกฎหมายปปช.โอกาสการต่อสู้มันรอดยากรอดง่ายไงคือจากพยานหลักฐานตำรวจเนี่ยนะถ้าศาลออกหมายให้เนี่ยนะก็แสดงว่ามันมีน้ำหนักฮะแล้วก็สิ่งที่มันเราเห็นตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมที่ปกเนี่ยพยานหลักฐานมันไหลขึ้นมาเรื่อยๆทั้งคลิปทั้งเทปทั้งเสียงแล้วมันเกิดก่อนที่อะไรอ่ะเจ๋งอ่ะพูดไปคงได้แหละเพราะก็รู้จักกันอยู่ว่าก่อนถูกปลดเนี่ยใช่ไหมปีละพันก็ปลดใช่ไหมว่าก็ปลดตั้งแต่ธันวาแต่มันมีเหตุมาก่อนหน้านั้นคิดใช้คำว่าหาลมหายใจยากเลยเหรอเออเรียบร้อยอ่ะคือเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรสายน้ำเกลือไม่ต้องอ่ะไปเตรียมหาสายสินได้เลยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยระดับเลืองไก่ยังบอกว่าสายน้ำเงือไม่ต้องหาสายสินได้เลยเอ้าจบกันสายโยนาระนะศรีสุวรรณจันยาแหมช่วงนี้น้องฟันนี่ขยันจังหรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนก็เลยทำมาแบบเรียกว่าทีเลยทียิบทียิบเอ้าตอนใหม่มาแล้วเพื่อพ่อการละคร EP 28พันท้ายนรถาภาค18เอาพันท้ายว่าราชการอีนังกำปองได้ข่าวว่าอีนังตอง8พี่เองฟ้องมั่วศาลยกฟ้องแล้วเนี่ยวันนี้อ๋ออีปองตอง8อีนังคำปองก็เลยบอกว่าเชื่อช่างมันเถิดเจ้าค่ะด่าไม่เก่งเหมือนอีฉันแล้วยังมาหาคดีเรื่องหาเรื่องราวให้ลกศาลแหมใครจะเหมือนมึงนะอีคำพกาพันท้ายนรถาบอกแล้วนางไอซ์ล่ะมันแค่พูดว่าเสนอข่าวยุโยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันตกลงมันจริงไหมตาดอกจิกเอ้าไอ้นี่ยังไม่เข้าคุกหรือหนีไปเขมรเหรอเนี่ยเราอย่าวิจารณ์เลยดีกว่าขอรับเดี๋ยวไอ้เท้งมันเอาตายแน่ขุนศรีมันหน้าแหกไปแล้วคนหนึ่งขุนไกรอ้าวแล้วเมื่อไหร่เองจะตามมันไปล่ะฮะคุณนายก็ฝากถามมาอิตาดอกจิกบอกว่ารอผลตอบก่อนเรื่องเจ้าพนักงานของรัฐอยู่นะติข้าราชการทำผิดได้นอนชั้น14ตลอดชีวิตแน่พันท้ายลำคาญก็เลยบอกสมควรความดีไม่ทำยังเอาชื่อคนดีๆไปแอบอ้างทำความชั่วไม่ได้เรื่องเลยนะพวกเองขุนไกรนักกุดมันไม่เรียนรอดอกระผมต้องรายงานกองทัพเสียแล้วว่ามันหนีทหารพันท้ายก็บอกว่าเองเที่ยวไปร้องเรียนมั่วเดี๋ยวก็เดือดร้อนหรอกดาวน้อยของข้าโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกนะฮะขุนไกรบอกบ้านเมืองเราระบบโครงสร้างมันเน่าเฟะฟะเกินจะเยียวยาทางออกทางเดียวต้องรื้อทิ้งและสร้างใหม่ไอ้ขุนเกเอกตุ้ย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 จะสร้างใหม่ได้ยังไงท่านพันท้ายไม่ยอมแก้กฎหมายทั้งฉบับเลยนี่พันท้ายก็บอกว่าก็คุณหนูแมวน้ำน่ะสิตอนหาเสียงเป็นคนรุ่นใหม่แย่งอำนาจได้ก็มาเล่นการเมืองแบบคนรุ่นเก่าขุนไก่พูดไปทำยังไงดีก็ได้อำนาจมาแล้วไม่ต้องสนใจหรอกคำสัญญาประชาชนอะไรพันท้ายก็บอกเล
แล้วก็เอาอำนาจที่ประชาชนจดปลายปากกาลงคะแนนให้ไปต่อรองผลประโยชน์เพื่อตัวเองขุนไก่บอกว่าแต่นักการเมืองชอบพูดว่าทำเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะขอรับพันท้ายก็เลยบอกทำเพื่อประชาชนแล้วทำไมล่ะพวกไพ่เกิดมาทำงานผลิตลูกหลานแล้วก็แก่ตายไปพร้อมกับเงินเก็บไม่มีดอกมีแต่หนี้ขุนเกตุ้ย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 จริงขอรับท่านพันท้ายประเทศนี้มันจะเปลี่ยนได้ยังไงถ้าประชาชนยังเลือกคนโกหกอีนางคำปองก็เลยบอกว่าวันนี้นายท่านคุยเป็นนักวิชาการกันเลยนะนายท่านอยากเป็นคนดีแล้วหรือพันท้ายบอกเหยื่อมันไม่รักมิจฉาชีพฉันใดประชาชนผู้ถูกหลอกก็ไม่เชื่อคำพูดคนโกหกฉันนั้นรู้ไหมเพราะอะไรนางไหมลูกไพ่โผล่มาทันทีบอกเพราะไอ้เท่งเอาตายแน่ล่ะเจ้าขาชอบจริงๆนางไหมลูกไพ่โผล่มาตอนท้ายดุเดือดทุกทีเลยนะไหมนะไหมแต่ไหมนี้ไม่เหมือนไหมสิริกัญญาแน่เพราะสิริกัญญาไม่โผล่ตอนท้ายนะเจ้าขาอันนี้ปู่แอ๊ะเติมเองและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นปู่แอดขอบ่นปู่แอดขอบ่นตอนใหม่ตอนสิ้นเดือนแรกของปีต้อนรับเดือนที่2คือเดือนกุมภาพันธ์คลิปนี้เป็นคลิปประจำวันจันทร์ที่29มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์เดือนแรกของปี2567กำลังจะผ่านไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปู่แอดจนตอขึ้นหัวข้อว่าเดือนแรกแห่งปี2567เดือนแห่งปีที่การเมืองใหม่เปิดฉากรุกอย่างเห็นผลได้ชัดเจนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวที่เราต้องพูดถึงมากมายจริงๆวันนี้เรื่องแรกที่คงต้องพูดถึงปู่แอ๊ะจนตอได้พูดถึงคำกล่าวเตือนของกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMFที่พูดบนเวทีที่เมืองดาวอส World Economic Forum เรื่องอิทธิพลของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลให้มีอัตราการจ้างงานในตำแหน่งงานต่างๆลดลงหายไปประมาณ 40% ตัวอย่างนี้คำกล่าวนี้ไม่ให้คำกล่าวที่เกิดเลยโดยปกติแล้วกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะไม่พูดถึงอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นชนวนแห่งวิกฤตแต่จากงานวิจัยที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ทำขึ้นและมีบทความจำนวนมากของนักวิจัยหลากหลายคนในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาบ่งบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นโอกาสของมนุษยชาติที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันอิทธิพลของมันจะทำให้การต้องการความใช้พลังงานจากสมองของมนุษย์ลดลงหมายถึงแรงงานมนุษย์ลดลงสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเห็นว่ามีองค์กรขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่ลดจำนวนพนักงานลงจำนวนมากประเทศที่ใช้แรงงานในระดับที่เรียกว่าแรงงานมีสกิลระดับสูงก็คงได้รับผลกระทบแต่ขณะเดียวกันระบบโซเชียลเน็ตหมายความว่าเครือข่ายการอุ้มทางสังคมก็ยังรองรับถึงคนตกงานเขาก็จะมีวิธีการรองรับหนักให้เป็นเบาถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้จะส่งผลมากมายถ้าประเทศที่มีระบบที่ดีเตรียมการรองรับที่ดีก็จะไม่มีปัญหา
มนุษย์สามารถไปสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆให้มันงอกงามเจริญเติบโตขึ้นมาได้โดยขณะที่ไม่กระทบเรื่องปากเรื่องท้องแต่ประเทศที่ขายแรงงานราคาถูกย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องนี้มีผลอย่างมากกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่กำลังพัฒนามานานนมและก็ยังไปไม่ถึงไหนนี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งการที่ชาวประธานาธิบดีวงเล็บอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปลายปีนี้เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจการเปลี่ยนแปลงผู้นำเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองที่มานำประเทศย่อมส่งผลต่อการเมืองระดับโลกนี่เป็นประเด็นที่สองที่ต้องจับตามองอีกประเด็นหนึ่งเพิ่งจะเกิดมาแบบก็คือคำตัดสินของศาลโลกศาล ICJ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติที่แอฟริกาใต้ยื่นคำร้องฟ้องอิสราเอลเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในคำฟ้องเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งให้มีการหยุดยิงฝ่ายเดียวของอิสราเอลแต่ศาลไม่ได้ออกคำสั่งนี้เพราะทุกๆวันยังมีการโจมตีจากฮามาสรวมถึงอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองแต่มีเพียงแต่คำสั่งว่าอิสราเอลจะต้องพยายามทุกวิถีทางไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และให้มีรายงานความคืบหน้าทุกเดือนกับศาลโลกนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจับต้องจับตามองในขณะที่ใกล้บ้านเราพม่ากองทัพพันธมิตรกองทัพชนกลุ่มน้อยได้รับชัยชนะมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันมีข่าวที่สยดสยองนายทหารที่นำทัพที่เมืองเล่ากายถูกสั่งประหารชีวิตรัฐบาลมินอองไลสั่งประหารผู้นำทัพที่เล่ากายที่แพ้ในขณะนี้หมายถึงเมืองไหนถ้าเกิดยอมวางอาวุธและทำให้รัฐบาลมินอองไลอับอายแล้วกลับมารายงานตัวก็จะถูกขังหรือถูกประหารชีวิตเมื่อเป็นแบบนี้เรียกว่ามันทำให้เห็นถึงระบบบังคับบัญชาสั่งการของทหารพม่าใช้การไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องไปเกณฑ์เอาคนเฒ่าคนแก่ไปช่วยรบชาวบ้านต้องหนีไปอยู่ตามทุ่งตามป่าตามเขาเพื่อไม่ให้ถูกการเกณฑ์ทหารแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าคงไม่ถึงหน้าฝนที่สุดท้ายจะเหลือเพียง3เมืองคือมันดาเลย่างกุ้งและเนบิดอแต่ยุทธวิธีที่ทหารฝ่ายต่อต้านกองทัพพันธมิตรทั้งหลายใช้วิธีการคือการปิดล้อมไม่ต้องบุกเข้าตีแต่ปิดล้อมและให้ยอมแพ้ตัดอาหารตัดเสบียงการประทะกันก็ทำบ้างแต่ไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่นี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่วันนี้ขณะที่กำลังพูดที่เมืองรอยก่อทางรัฐฉานภาคเหนือก็มีการประทะกันอย่างดุเดือดในบริเวณเขตเมืองสัญญาณการพ่ายแพ้ของฝ่ายเผด็จการทหารพม่าก็กำลังเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันผลกระทบเรื่องแรงงานเรื่องของผู้ลี้ภัยก็จะทะลักเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของวงการทูตระหว่างประเทศเมิดฉากเรียกว่าตีวงการเมืองเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นการที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้รับคำเชิญให้เข้าพบประธานาธิบดีเยอรมนีทั้งเป็นการส่วนตัวและในการเลี้ยงรับรองรวมถึงทูตญี่ปุ่นขอเลี้ยงอาหารกลางวันพิธาลิ้มเจริญรัตน์และชัยธวัฒน์ตุลาธนอย่าลืมว่าเยอรมนีคือผู้นำของสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเป็นผู้นำของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยในเอเชีย2จังหวะ9นี้ก็น่าคิดทีเดียวในขณะที่เมื่อกระแสโลกทั้งใบกำลังเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรื่องของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยต่างๆโลกที่กำลังหมุนไปแบบนี้ในขณะที่คดีของอานนท์นำพาถ
ถูก Freedom House ยัดจัดขึ้นมาเป็น1ใน6คดีการเมืองสำคัญของโลกก็เป็นการตีแผ่ให้โลกทั้งใบได้รับรู้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะคดี112ในขณะที่เราดูติดตามหน้าข่าวหน้าสื่อข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์คำถามคือในรอบสัปดาห์นี้พูดถึงรัฐบาลเรื่องอะไรบ้างไหมนอกจากงานดินเนอร์ที่เรารู้สึกว่ามีเป็นประเด็นคือไปรวมตัวกันแล้วก็มีเรื่องราวของอภิสิทธิ์ชนที่ชั้น14เทวดาที่ชั้น14ที่เป็นประเด็นพูดถึงเมื่อต้นสัปดาห์ขยับลงมาก็คือเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเลื่อนการประชุมเพราะฉะนั้นคำถามผลงานที่เป็นเห็นเป็นเม็ดเป็นหน่วยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนอาจจะมีข่าวเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวดีมากสำหรับรัฐบาลก็เป็นเรื่องเล็กๆที่ประเทศจีนให้วีซ่าฟรีสำหรับคนไทยก็คือเดินทางเข้าจีนโดยไม่ต้องเสียวีซ่าไม่ต้องจ่ายวีซ่าแต่คำถามก็คือมันได้ประโยชน์อะไรในเมื่อเราเสียดุลการค้าให้กับประเทศจีนปีหนึ่ง 1.4 ล้านล้านบาทยิ่งเป็นแบบนี้คนไทยก็หอบเงินไปเที่ยวมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคำว่าการเมืองใหม่เปิดฉากรุกลองดูกันดีๆตั้งแต่เรื่องของพิธารอดคดีหรือแม้กระทั่งวันที่31นี้ไม่ว่าจะออกหน้าไหนคนสำคัญในพรรคก้าวไกลอย่างวิโรจน์ลักขณาอดีศรบอกว่าถึงจะยุบพรรคก็แค่ยักไกลเพราะเรามันไปไกลเกินกว่าคำว่าพรรคการเมืองมันเป็นอุดมการณ์ของผู้คนก้าวไกลวันนี้คือกระบวนการเดินทางขบวนเดินทางของผู้คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันพรรคการเมืองเป็นแค่พาหนะนำพาซึ่งสามารถหาพาหนะใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่อุดมการณ์ของผู้คนในขบวนการเดินทางนี้ยังเป็นเรื่องเดิมแบมือแล้วก็ยักไหล่ยุบก็ยุบเราก็ไปกันต่อแต่ขณะเดียวกันเป็นการตีแผ่ให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ช้างตัวใหญ่ที่อยู่กลางห้องและปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่ามันมีอยู่จริงแต่ห้ามพูดถึง Freedom House เอาเรื่องของอานนท์นำพาซึ่งได้รับการยกย่องเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นทนายฟาร์มที่สู้เรื่องของคดีทางการเมืองมายาวนานแต่กลับถูกดำเนินคดีทั้งที่คำกล่าวของอานนท์นำพาระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้คนทั้งโลกเขารู้กันหมดเช่นเดียวกับเรื่องของการที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ชนะคดีประธานาธิบดีเยอรมันพูดถึงโดยที่ไม่ได้มีคำถามตรงๆโลกทั้งใบเดี๋ยวนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโลกทั้งใบเขารู้กันทันทีการเปิดฉากลุกของฝ่ายค้านการเจาะทะลุทะลวงเรื่องกองทัพหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวไอ้เท้งเอาตายแน่วันนี้กลายเป็นว่ามาโหนฝ่ายค้านการทำงานของฝ่ายค้านทำให้เกิดความหวาดกลัวของกระบวนการที่เป็นแม้กระทั่งเป็นไทยสีเทาระบบราชการสีเทาการเมืองใหม่กำลังลุกคืบเข้าไปในระบบราชการการอภิปรายถึงแม้อาจจะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ที่ทันทีทันใดแต่ประเด็นสำคัญคือมันสร้างค่านิยมใหม่สร้างความรู้สึกใหม่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมกว่าจะมาถึงวันนี้ในอดีตมันก็เป็นแบบนี้จากพรรคการเมืองพรรคเล็กๆ50กว่าเสียงที่เปิดประเด็นเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเรื่องของสุราเสรีแนวคิดอะไรที่มันก้าวหน้าก้าวล้ำในสังคมในฐานะที่ยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมากดูเหมือนว่ามันพ่ายแพ้แต่มันได้รับชัยชนะอันตีเนโอกรัมชีพกล่าวไว้ว่าการลุกคืบไปเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนความคิดของประชาชน
เมื่อความคิดความอ่านของประชาชนเปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างทางสังคมไม่ว่าเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าเป็นระบบกฎหมายจะต้องปรับเปลี่ยนตามสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนช้าหรือเร็วก็จะเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นการทำงานเชิงรุกของพรรคก้าวไกลการทำการเมืองใหม่เห็นได้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินวันพุธนี้มี2กรณีเท่านั้นจะให้พรรคก้าวไกลเดินคืบหน้าในอัตราแบบนี้หรือจะมาเร่งให้เกิดพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยแบบก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งจาก51มาเป็น151คูณ3เพราะคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ววันนี้จาก151จะให้เป็น300ด้วยคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วการตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ไม่สามารถหยุดยั้งบทบาทของคนที่ถูกตัดสิทธิ์ได้เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาต้องการตำแหน่งแต่คนเหล่านี้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะฉะนั้นแนวรุกใหม่ทางการเมืองเดือนแรกของปี2567บอกได้เลยว่าเกิดแนวรุกใหม่อย่างมากมายเหลือเกินในขณะที่การเมืองเก่าเรื่องราวของคนชั้น14ถึงวันนี้ก็เป็นบาดแผลจิ้มตรงไหนก็เน่าตรงนั้นแกะไม่ออกแล้วล่าสุดอย่างเรื่องราวของนายสอสรานายสีนักร้องกับนายเจ๋งดาวตลกเรื่องนี้ก็เหม็นโชงเรียกว่าเหม็นจนไม่รู้จะเหม็นแบบไหนพรรครวมไทยสร้างชาติต้องรีบบอกว่าไม่เกี่ยวทั้งที่ขณะที่ถูกจับนายเจ๋งก็ทำไปนั่งทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าส่วนข้อแก้เกี้ยวบอกว่าปลดนายเจ๋งดอกจิกยศวริศถูกปลดไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่คำถามคือไปถูกจับในทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นวิธีการที่การแต่งตั้งที่ปรึกษานู่นนี่นั่นไม่ใช่เอาไปช่วยราชการแต่เอาไปทำมาหากินเพราะระบบราชการไทยต้นตอก็คือการคอร์รัปชันพวกนี้ใช้วิธีการตีเมืองขึ้นก็รู้ว่าตรงไหนมันเน่าก็ไปเรียกไถรีดไถเขาแบบเดียวกันตำรวจไปรีดไถเงินบ่อนเพราะบ่อนมันผิดกฎหมายระบบราชการในระบบการเมืองเก่าที่บริษัทอยากจะล็อกสเปคก็ให้อธิบดีไปเที่ยวต่างประเทศพาคนเขียน TOR ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแล้วก็มาเขียนล็อกสเปคในการประมูลวิธีการแบบนี้พอมีคนรู้ข่าวเพราะข่าวมันปิดไม่มิดบรรดานักรีดนักร้องเรียนทั้งหลายอาชีพที่เป็นนักร้องเรียนก็คือมีอาชีพนี้โดยตรงไม่ทำอาชีพอื่นก็ใช้วิธีการแบบนี้จะเรียก3กิโล5กิโลก็ทำเป็นเรื่องปกติพวกนี้ไม่มีอาชีพอื่นนี่เป็นการเมืองเก่าและมีข้อน่าสังเกตซึ่งปู่แอดจนอตอได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือสองลุงผู้ยิ่งใหญ่ชื่ออะไรก็ไม่รู้พบกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นการเคลียร์ใจของเก่ากันทั้งหมดเรื่องขัดแย้งเรื่องร้อยเอกคนหนึ่งสองลุงก็ปรับความเข้าใจกันในขณะเดียวกันลุงหนึ่งก็บอกกับอีกลุงหนึ่งว่าดีลที่ตกลงกันกับคนชั้น14นั้นเป็นดีลแค่6เดือนอีกลุงนึกถามบอกตอนแรกมึงบอก3เดือนบอกไม่ใช่มัน6เดือนซึ่งจะหมดก็คือเดือนกุมภาพันธ์นี้โปรดสังเกตว่าดีลของ2ลุงกับคนชั้น14ก็คือห้ามใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นตัวแทนของคนชั้น14ที่เป็นนอมินีมาแป้งเป็นนายกก็เป็นเพียงชั่วคราว6เดือนโดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมาบริหารราชการแผ่นดิน 1. โยกย้ายคนไม่ได้
2ใช้งบประมาณไม่ได้แล้วทำอะไรถ้าอย่างนั้นการบริหารก็คือการสร้างภาพหลอกลวงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงแต่ข้อเท็จจริงก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2567ถึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแม้ข้ออ้างว่าปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหม่มีการเพิ่มวงเงินเข้าไปแต่สรุปก็คือเป็นการถ่วงเวลาไม่ให้ใช้งบประมาณรัฐบาลนอมินีรัฐบาลขัดตาทับนี้เป็นไปตามข้อตกลงให้คนแดนไกลกลับบ้านแบบเท่ๆไม่ต้องอยู่นอนคุกแม้แต่คืนเดียวแลกกับการเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็มวงเล็บไม่มีอำนาจงบประมาณไม่มีอำนาจย้ายบุคลากรทุกสิ่งทุกอย่างถูกล็อกไว้หมดบทพิสูจน์เรื่องนี้ชัดเจนเรื่องกรณีของแลนบิดโครงการแลนบิดเป็นโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติแล้วเรื่องนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีของประยุทธ์จันทร์โอชามาหลายครั้งให้เร่งรัดการศึกษาเร่งรัดการปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาหลายครั้งก่อนหน้านี้ออกมาคือมันไม่คุ้มทุนสุดท้ายก็ใช้หน่วยงานของรัฐไปทำการศึกษาโดยล็อกสเปคการศึกษาแล้วก็ทำแบบขาดเกินเศรษฐาทวีสินนายกมาพูดเรื่องท่อส่งน้ำมันไปคุยกับประเทศที่มีธุรกิจเรื่องน้ำมันแต่ปรากฏว่าในผลการศึกษาของสนขไม่มีเรื่องท่อส่งน้ำมันมันคนละเรื่องกันเลยนี่เป็นโครงการฝากมาจากสมัยประยุทธ์เพราะฉะนั้นจะต้องดันเรื่องนี้ต่อแล้วเดี๋ยวรัฐบาลใหม่ก็มารับช่วงเพราะยังไงมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วในรัฐบาลนี้มันใช้เวลามากกว่านั้นเยอะเอาง่ายๆว่าชาวสวนทุเรียน1รายที่เป็นทุเรียนทางใต้แถวปะโต๊ะแถวหลังสวนต้นทุเรียนอายุ10กว่าปีขึ้นไปมีลูกประมาณสัก70ลูก80ลูกบนต้นลูกหนึ่ง3กิโลกิโลละตีว่า100บาทต้นหนึ่งเป็นเงินตั้งหลายหมื่นแต่ละสวนรายได้3ล้าน2ล้านบางสวน4ล้านแล้วมีเป็นพันๆสวนจะทำยังไงบางคนบอกว่าเขาเวรคืนเขาให้ต้นละ 18,000 ทำไมไม่เอาในเมื่อเขาเก็บเกี่ยวปีเดียวเขาได้ 50,000 เขาจะไปเอาเงิน 18,000 ทำไมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพอพูดถึงมันไปทำลายธุรกิจการเกษตรของครอบครัวของชุมชนมันเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้สิ่งเหล่านี้จะไม่รู้ไม่เห็นได้ไม่ได้เลยอย่าลืมว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจุดที่เริ่มพังพินาศก็เริ่มจากคนทางใต้นั่นแหละแต่มันลงไปที่นครศรีธรรมราชแต่นี่มันอาจจะขยับมาแถวหลังสวนพะโต๊ะที่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเรื่องแลนบิดมันเพียงแต่เป็นการสร้างความหวังลมแรงๆชั่วคราวแล้วก็เรียกว่าหลอกกินหัวคิวคนที่สนใจแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบจริงๆจังๆแทบเป็นไปไม่ได้วันนี้ยังมีบทเรียนความล้มเหลวของโครงการ EEC ชายฝั่งทะเลตะวันออกHEC เนี่ยมันเป็นการเรียนแบบมาจาก EEC ทางตะวันออกแต่นี่มาภาคใต้ตอนบนทำไมไม่พูดถึงเรื่องของความล้มเหลวและบทเรียนที่ต้องถอดบทเรียนของโครงการ EEC ก็เพราะเขาไม่ได้ต้องการทำจริงๆจังๆแลนบิดทางใต้หลายคนไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วเส้นกระบี่ถนอมมีการเวรคืนไปเรียบร้อยแล้วมีการสร้างถนนเรียบร้อยแล้วสมัยนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีลงทุนไปหลายพันล้านถนนมีแล้วเหลือแต่ท่าเรือ2ฝั่งแล้วก็ไปวางท่อน้ำมันวางรางรถไฟลงไปคำถามคือทำไมไม่ทำตรงนั้นใครตอบได้บ้างโครงสร้างพื้นฐานมีอยู่แล้วจุดเหมาะสมอยู่แล้วเพราะถึงเลือกทางเชื่อม2ฝั่งทะเลตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเป็นจุดแรกเหตุผลคือมันไม่มีการก่อสร้างถนนขนาดใหญ่
คนที่ต้องการผลักดันเรื่องนี้ต้องการผลักดันเรื่องถนนเพราะได้เงินทอนเรื่องถนนเพราะฉะนั้นนอกจากขายฝันแล้วไม่มีอะไรสำหรับรัฐบาลนี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันนี้ก็ทำให้รู้ว่าเครือข่ายของอำนาจเก่าการเมืองเก่าใช้วิธีการทำมาหากินกับระบบราชการสีเทาทั้งหลายแบบนี้เคสของกรมการข้าวไม่ได้เป็นเคสเดียวแล้วตอนนี้ก็แพร่เรื่องของโครงการฝนหลวงและยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ต้องโดนแบบนี้ตอนนี้แสดงว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นระหว่างคนของสองลุงที่ตกลงคุยกันกับคนที่กำลังถือครองอำนาจรัฐในปัจจุบันก็คือคนชั้น14นอมินีตัวของนายกที่ชื่อนิดหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นแค่นอมินีแต่คนที่ถืออำนาจจริงๆที่อยู่ข้างหลังคือคนชั้น14ซึ่งตอนนี้มาจับมือกับปอแป้งเหตุผลก็กรมการข้าวเนี่ยเป็นลูกน้องปอแป้งอยู่ในกระทรวงนี้ถ้าปอแป้งไม่รู้เห็นเป็นใจลูกน้องไม่ทำอย่างนี้หรอกแสดงว่าคนชั้น14จับมือกับปอแป้งไปชนกับสองลุงเพราะสองลุงกำลังมาทวงเรื่องดีลว่าหมดเวลาแล้วของรัฐบาลนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าการเมืองเก่าถอยการเมืองใหม่ลุกทั้งในประเทศและนอกประเทศกลับมาเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือบางคนใจร้อนใจเร็วมองการเมืองเหมือนกับมันจะต้องเปลี่ยนเราเป็นรัฐบาลแล้วถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงจนถึงได้อำนาจรัฐและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีขั้นตอนรายละเอียดตราบใดก็แล้วแต่ที่การเมืองยังอยู่ในระบบรัฐสภาแล้วตัวแทนฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยตัวแทนของประชาชนมีบทบาทยึดพื้นที่ข่าวในระบบรัฐสภาได้นั่นคือเรากำลังได้รับชัยชนะในขณะที่ฝ่ายการเมืองเก่าสิ่งที่ทำได้คือการกดปากประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ถูกประณามไปทั่วโลกประจานไปทั่วโลกเขาไม่คงไม่สามารถอยู่ในสภาพนี้ได้ไปตลอดแต่ขณะเดียวกันพวกเราที่ต้องทำก็คือต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจอิฐก้อนแรกที่เสียสละตัวเองมาเป็นอิฐก้อนแรกคนหลายสิบคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำคนหลายพันคนที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่อาทิตย์นี้ก็มีอีกหลายคนต้องให้กำลังใจพวกเขาในไม่ช้าฟ้าใหม่ก็จะเปิดขึ้นความมืดไม่สามารถปกคลุมได้ตลอดไปแสงสว่างลำไรค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อถึงวันนั้นทุกคนก็จะได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกให้หลานฟังว่าเรามีส่วนร่วมกันอย่างไรเวลาท้อเวลาถอยก็นึกถึงคนที่เขาสู้และเขาเสียสละขอต้อนรับเดือนที่2แห่งปีด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ